สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Mesco BladeBlade นะครับเป็นสินค้าปกติของ Mesco มาในกล่องแบบปกติแต่ว่าเป็นพื้นหลังสีดำโลโก้สีแดงแบบดุดันเลยทีเดียวครับด้านหน้าจะมีตัวหนังสือ Blade นะครับแล้วที่ด้านข้างกล่องก็จะมีโลโก้ Blade นะฮะเป็นสีแดงพื้นหลังสีดำเช่นเดียวกันครับด้านหลังของตัวกล่องนะครับก็จะมีภาพสวยๆของ Blade นะครับที่บอกว่าในกล่องนี้มีอะไรแถมมาบ้างแล้วก็มีภาพอาร์ตสวยๆที่ Mesco ทำไว้ล่ะครับแหมดูดีจริงๆเลยนะครับสมเป็นนักล่าแวมไพร์เลยทีเดียวครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับฟรุ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 ฟยูฟีฟรุวโอ้โหแกะออกมาแล้วนะครับ Blade ของเราดูหล่อล่ำทีเดียวเลยล่ะครับว้าวดูจากชุดแล้วนะครับกางเกงเป็นชุดหนังนะครับเสื้อก็เป็นเสื้อยืดสีดำนะครับใบหน้าดูดุดันเลยทีเดียวครับผมแต่ว่าที่ผมมองสังเกตเห็นนะครับก็จะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยก็จะมีรอยสักนะครับซึ่งทำมาดีมากเลยแหละครับแล้วก็รอยสักนี้นะครับก็จะมีที่ด้านหลังด้วยนะฮะที่บนหัวนะครับแล้วก็ที่คอนะฮะนี่เดี๋ยวผมลองหมุนให้ดูครับเห็นไหมฮะสวยทีเดียวนะครับแต่ว่าบางทีก็ทำให้ผมนึกถึงไม้ไทสันเหมือนกันนะฮะต่อมามาดูที่ชุดครับจะมีขอบสีแดงตรงคอเสื้อแล้วก็แขนเสื้อนะครับแล้วก็ถัดลงมาที่เข็มขัดแล้วก็เป็นกางเกงนะครับอย่างที่บอกก็จะเป็นหนัง PVC ปลอมนะฮะซึ่งก็ยืดหยุ่นได้ดีเลยแหละครับที่เข็มขัดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะสามารถใส่อาวุธได้นะฮะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าใส่อาวุธแล้วจะเป็นอย่างไรครับถัดลงมาอีกนะครับที่ด้านล่างนะครับที่สนับแข้งที่รองเท้าเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเขาเพ้นสีมาดีเลยทีเดียวครับเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็สลับกับดำเงานะครับให้ดูมีริ้วรอยในการใช้งานมาบ้างแล้วครับต่อมาเรามาดูจุดขยับกันสักหน่อยครับที่หัวกับที่คอนะครับแยกส่วนกันทำให้เงยได้แบบนี้ก้มได้แบบนี้ครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้แบบนี้ครับต่อมาที่แขนครับการแขนได้ขนาดนี้หมุนไปข้างหน้าได้เยอะครับคือเสื้อเนี่ยค่อนข้างยืดมากเลยล่ะครับหมุนไปข้างหลังได้แบบนี้นะครับแล้วก็ที่ต้นแขนนะครับหมุนได้แต่ว่าไม่ใช่บัตเตอร์ฟลายจอยนะครับแล้วก็ที่ต้นแขนหมุนได้แบบนี้ข้อศอกเป็นดับเบิลจอยนะครับงอได้เยอะเลยแหละครับข้อมือหมุนได้เต็มที่แบบนี้เหมือนเช่นเคยเลยครับแล้วก็ที่ตัวมือก็จะเป็นยางๆหน่อยนะฮะแล้วก็มีจุดขยับที่ใต้ราวนมนะครับทำให้ก้มได้แบบนี้เงยได้แบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็เอวก็ขยับได้นะครับหมุนได้แบบนี้นะฮะก้มเงยได้แบบนี้เลยต่อมาครับเรามาดูจุดขยับที่ขากันสักหน่อยครับขาเตะไปข้างหน้าได้แบบนี้ครับถอยไปข้างหลังได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ต้นขาหมุนได้ต่อมาเรามาดูกันที่เข่าครับเป็นดับเบิลจอยเช่นกันครับแม่ตัวนี้ขยับได้เยอะเลยแหละครับแล้วก็ข้อเท้านะครับหมุนได้ดีนะครับตรงรองเท้าบูทก็หมุนได้นิดหน่อยครับข้อเท้าขยับได้เยอะนะฮะตัวนี้ค่อนข้างจุดขยับแบบเรียกว่าเต็มที่เลยแหละฮะผมชอบต่อมานี่ครับโอ้โหของแถมอะไรมันจะเยอะเบอร์นั้นล่ะครับเนี่ยเยอะจริงๆครับตัวนี้นะฮะเล่นกันมันเลยล่ะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับแน่นอนสแตนตัวจับนะครับเหมือนเดิมนะฮะฐานพื้นดำนะครับเป็นโลโก้ Blade แล้วก็หน้าที่แถมมาครับเป็นหน้าแบบแยกเขี้ยวนะครับคือเหมือนกับ Blade ในจริงๆแล้วเขาก็มีเชื้อสายของแวมไพร์เหมือนกันนะฮะแล้วก็ที่ใต้ตาก็จะมีการเพ้นท์มาแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่าก็ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับสวยใช้ได้ครับผมแล้วก็รอยสักด้านหลังก็ทำมาดีครับแล้วก็ข้างในปากนี่มีแบบสีเคลียร์มาด้วยนะฮะเอาล่ะต่อมามือที่ให้มาเนี่ยโอ้โหอะไรจะเยอะแยะเนี่ยครับกี่คู่ครับเนี่ย1 2 3 4 5 5คู่ด้วยกันนะครับเยอะไปไหนเนี่ยแล้วก็แว่นตานะครับแว่นตาให้มา4แว่นด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวแว่นเนี่ยไม่ได้เป็นใสแต่อย่างใดนะครับก็คือมาแบบเป็นพลาสติกทึบๆนะครับแต่ก็โอเคเลยนะฮะต่อมานี่ครับเอฟเฟกต์พาร์ทนะครับเขาให้ปืนช็อตกันมาอันนึงเนาะก็เป็นเอฟเฟกต์พาร์ทของช็อตกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเอฟเฟกต์พาร์ทที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับให้มาตั้งแต่พันนิเชอร์เดดพูลนะครับต่อมาอันนี้ครับทีเด็ดนะฮะก็คือที่ใส่ฝักดาบซึ่งเป็นแม่เหล็กด้วยล่ะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะฮะว่าติดยังไงเนาะแล้วก็นี่ครับอาวุธประจำตัวของ Blade ครับดาบซึ่งดาบเขาเนี่ยทำมาเท่มากนะฮะ
คุณเห็นซี่ๆตรงนั้นไหมครับ3อันเนี่ยฮะตรงดาบเขาก็เป็นช่องว่างนะครับแล้วก็การเพ้นสีการออกแบบมาทำมาดีจริงๆครับอันนี้ต้องขอชมฮะแจ๋วเลยแหละครับนี่ยังรอต่อมาครับอันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นอาวุธที่เป็นเครื่องเงินนะฮะเพราะเขาต้องไปฆ่าแวมไพร์และแวมไพร์จะแพ้เครื่องเงินใช่ไหมครับแล้วก็ถัดมาครับก็เป็นอาวุธอีกแบบนึงนะฮะเหมือนเป็นคล้ายๆดาวกระจายอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ทีเด็ดเขาคือพับได้นะฮะโอ้โหแม่แล้วก็ต้องระวังนะครับคือมันค่อนข้างจะแหลมนะฮะระวังเลือดออกนะครับต่อมาครับปืนนี่ฮะปืนนี้ก็จะรูปทรงแตกต่างจากที่เคยทำแถมมาหน่อยนะครับแล้วก็แม็กก็สามารถถอดได้เช่นเคยครับก็งานละเอียดเหมือนเดิมอ่ะนะฮะแถมแม็กเสริมมาให้ด้วย1อันนะครับต่อมาฮะอันนี้ผมชอบมากครับช็อตกันนี่ตรงนี้แล้วก็มีที่คล้องแขนด้วยนะครับตรงนี้ฮะกึกๆอ้าวแม่เท่จริงๆนะครับสามารถเอาไปใส่กับเอ็กเซปพาร์ทที่แถมมาเนี่ยครับอุ๊ยรูไหนเนี่ยแม่ผมละเสียบผิดรูเรื่อยเลยนะนี่ครับเสียบดูบนครับนี่ใส่เข้าไปปุ๊บกึกๆปุ้มโอ้โหโหดเหลือเกินเบลดของเราตัวนี้มาๆๆๆนะฮะเอาล่ะต่อมาครับไฮไลท์ของเขาก็อยู่ที่นี่ครับแจ็คเก็ตนะเดี๋ยวเรามาแกะกันทีหลังนะครับเดี๋ยวเรามาใส่แว่นกันแดดให้เบลดดีกว่านะเพราะว่าเบลดอยู่เมืองไทยนี่มันร้อนก็ใส่แบบนี้ครับต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าขาแว่นนี่อาจจะหักได้นะครับก็ค่อยๆใส่ครับนี่พอใส่ปุ๊บนี่เป็นแก๊งสเตอร์ขึ้นมาเลยนะฮะมาแล้วก็มาดูอีกหัวนึงครับที่ใส่แว่นเข้าไปแล้วจะเป็นอย่างไรครับเอาหัวนี้มาให้ดูครับใส่แว่นเข้าไปแล้วก็คือเอาจริงๆนะฮะคือตอนแรกเนี่ยถอดแว่นเนี่ยผมก็เฉยๆนะแต่พอใส่แว่นเข้าไปนี่แบบโคตรหล่อ อะล่ะต่อมาเรามาดูแจ็คเก็ตครับทีเด็ดของเขาแล้วฮะเดี๋ยวค่อยๆแกะออกมานะครับฟืบเฮ้ยเฮ้ยดูดีอ่ะ นะครับก็เป็นซิปนะครับก็สามารถถอดออกมาได้รูดออกมานะครับฟืบค่อยๆรูดครับค่อยๆรูดของเล็กๆน้อยๆนะครับต้องเบามือหน่อยเฮ้ยแกออกมาครับข้างในมีการบุสีแดงนะครับก็คือทำเย็บมาอีกชั้นหนึ่งนะครับด้านหลังก็มีปกเสื้อนะฮะแบบนี้คอเสื้อปกเสื้อดูดีนะครับแล้วนี่ก็มีลวดนะครับใส่มาให้ตลอดเลยนะฮะเนี่ยขอบที่ผมจับๆเนี่ยมีลวดหมดนะฮะแต่ตรงปลายไม่มีมีตรงแค่ด้านข้างอย่างเดียวนะครับเฮ้ยดูดีมากๆครับนี่ต้องขออนุญาตอุทานเป็นแบบเฮ้ยนะฮะคือดีจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่แถมมาว่าทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็คือที่บอกว่าเป็นที่ใส่ฝักดาบซึ่งเขาฝังแม่เหล็กมานะครับกับหลังของเบลดด้วยดูสิฮะแปะปุ๊บติดปั๊บนะครับแล้วก็แม่เหล็กค่อนข้างดูดแรงดีด้วยนะครับแล้วเราก็เอาฝักดาบน่าจะไม่ใช่ผิดแล้วอ่ะอันนี้ต้องใส่แบบนี้นะครับกดเข้าไปปึ๊กเสร็จเลยติดเลยนะฮะนี่เป็นไงฮะไม่ต้องมามีสายคาดให้วุ่นวายนะครับแล้วเมื่อติดแม่เหล็กเนี่ยก็สามารถหมุนดาบไปทางด้านไหนก็ได้แบบที่เราชอบนะฮะแม่มันช่างสะดวกสบายสมเป็น Thailand 4.0 จริงๆอ่ะแล้วก็อันนี้ครับที่บอกว่าเป็นเครื่องเงินนะฮะก็สามารถนำมาเหน็บที่ข้างขาได้แบบนี้นะครับใส่ได้3อันนะฮะตอนใส่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเงินเนี่ยมันค่อนข้างจะแหลมดังนั้นนี่มันอาจจะทิ่มกางเกงได้นะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ทิ่มนิ้วตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับเด็กๆก็ระมัดระวังหน่อยนะครับจริงๆแล้วผู้ใหญ่ก็โดนเลือดออกมาเหมือนกันเนาะเอาล่ะนี่ครับอาวุธเรียกอะไรดาวกระจายเนาะที่บอกนะครับพอพับปุ๊บแบบนี้นะฮะเราก็เอามาเหน็บที่เข็มขัดทั้งสองด้านได้เลยครับดูนะฮะใส่เข้าไปแบบนี้เดี๋ยวแป๊บนึงอึ๊ดจึ๊บนี่ยัดเข้าไปแบบนี้เลยครับโอ้โหเบลดของเรานี่พร้อมรบจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ใส่ได้2ข้างเลยนะครับก็ทำแบบนี้อีกข้างหนึ่งครับพับเข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนี่แบบนี้โอ้โหพร้อมไปล่าแวมไพร์แล้วสิครับเอาละครับต่อมาเรามาใส่แจ็คเก็ตทีเด็ดกันดีกว่านะครับถอดฝักดาบออกนะครับแล้วก็ถอดมือออกก่อนนะครับเพื่อให้ยัดเข้าไปในเสื้อง่ายๆนะครับแล้วก็นี่ทำมือแบบนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปอุ๊ยอาวุธหลุด
เมื่อกี้ยัดไม่แน่นนะครับขออภัยยัดเข้าไปใหม่นะครับเอาล่ะเรามายัดมือเข้าไปในแจ็คเก็ตในชุดโค้ทของเราดีกว่านะครับฟึ๊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 บนะค่อยๆยัดนะครับจริงๆแล้วมีคนถามผมว่าแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยเอาไปใส่กับบอดี้อื่นได้ไหมนะฮะก็พอจะยัดได้แหละครับแต่คุณสังเกตเห็นไหมครับว่าบอดี้ของเบลดตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นบอดี้ที่ไม่ล่ำมากนะครับผมเดาว่าเป็นบอดี้ตัวบอดี้ชุดบนนะครับupper body เนี่ยน่าจะเป็นบอดี้เดียวกับ The Flash เป็นบอดี้เดียวกับBatman Beyond นะฮะแต่ว่าขาเขอเนี่ยอาจจะมีการขยายให้ยาวขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับแค่ใส่แจ็คเก็ตใส่โค้ทเข้าไปเนี่ยก็ดูแบบโอ้โหหล่อขึ้นมาแบบผมว่าเรียกว่า 80% นะคือหล่อจริงๆนะต้องยอมรับคือผมใส่ปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยนะฮะเดี๋ยวจัดโค้ทให้ดูดีๆก่อนนะครับนี่เฮ้ยมันหล่อตรงนี้แหละครับนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำไมเขาใช้บอดี้นี้นะครับเพราะมันจะดูสลิมหน่อยแล้วก็นี่ครับเอ้ยตกใจไหมฮะคือแม่เหล็กเขาดูดแรงมากแม้กระทั่งใส่โค้ทเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเอาฝักดาบที่มีแม่เหล็กเนี่ยมาแปะได้อย่างแน่นเลยนะฮะแม่ตัวนี้นี่มันว้าวจริงๆนะครับผมต้องยอมรับตรงนี้เลยนะฮะสุดยอดฮะอันนี้ครับเป็นการเปรียบเทียบบอดี้นะครับเทียบกับฟานิเชอร์นะครับจะเห็นว่าเบลดของเราสูงกว่านะฮะแต่ว่าเพียวกว่าเทียบกับ Batman Beyond บอดี้ใกล้เคียงกันแต่ Batman Beyond เตี้ยกว่าเทียบกับ The Flash นะครับก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยบอดี้ตรงหน้าอกเนี่ยใหญ่ใกล้เคียงกันแต่ว่าBlade เนี่ยสูงกว่านะฮะอย่างที่ได้เรียนไปนะครับต่อมาเทียบกับ Batman Ascending Knight นะครับก็ Blade ก็ยังสูงกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเทียบกับ Mesco ตัวที่สูงหน่อยแล้วกันนะฮะเทียบกับนี่ครับ Superman นะครับก็กลายเป็นว่า Blade ของเราสูงที่สุดล่ะครับอาจจะเป็นการไปเสริมขามานะครับทำให้ตัวสูงหน่อยเอาล่ะเรามาเทียบกับ Marvel Legends นะครับทางซ้ายมือก็กัปตันไฮดราทางขวาก็เป็นเบลดที่ผมเอาชุดมาทำคัสตอมนิดหน่อยนะครับก็ใกล้เคียงกันเอาล่ะฮะเอาล่ะมากล่าวโดยสรุปกันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ผมต้องยอมรับว่าได้คะแนนว้าวจากผมเยอะมากๆครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเล่นสนุกขนาดนี้นะคือสั่งไปเนี่ยเพราะว่าโอเคเด็กๆเราดูหนังเรื่อง Blade แล้วผมก็คิดว่าเอ้ยตัวนี้ก็เท่แล้วก็เราดูคอมิกการ์ตูนนะฮะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมาโผล่ใน Spider-Man อย่างเงี้ยในการ์ตูนนะฮะผมก็เลยซื้อมาละกันปรากฏว่าพอมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยคือผมว้าวหลายอย่างนะครับอ่ะอย่างแรกก่อนนะฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบมี2 อย่างคือ1หน้าเปล่าๆที่ไม่ใส่แว่นตาเนี่ยอาจจะเพ้นท์มาได้ไม่ถูกใจผมเท่าไหร่2คือเข็มขัดเนี่ยมันไม่ได้เย็บมาดังนั้นเข็มขัดมันก็จะเลิกขึ้นเลิกลงง่ายหน่อยนะครับอันนี้คือข้อเสียนอกนั้นส่วนอื่นคือผมเรียกว่าว้าวหมดนะฮะใส่แว่นตาไปแล้วก็อย่างหล่อนะฮะโค้ดนี่คือสุดยอดมากใส่โค้ดเข้าไปแล้วดูดีขึ้นแบบ 80% นะคือดูแพงขึ้นเลยดูดีขึ้นมากๆนะครับแม่เหล็กที่ให้มากับการใส่ฝักดาบก็ว้าวมากนะฮะแม่เหล็กดูดแรงดีนะครับอาวุธที่ให้มาเรียกว่าโคตรเยอะนะครับฟันแฟกเตอร์สุดๆเลยนะครับก็ผมพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับผมก็ยอมรับว่าเชียร์แล้วก็อยากให้ทุกคนที่มองข้ามตัวนี้ไปเนี่ยคุณอาจจะเสียใจก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเล่นสนุกมากๆล่ะครับเอาละครับก็น่าจะตัดสินใจกันได้แล้วล่ะครับถ้าสนใจติดต่อได้ที่ร้าน mescotoys.online/toydd ครับก็แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ